สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าตกปลาอยู่บนเรือนุ่มส่งอาหารหวั่นโดนปล้นโชคดีเจอ2ตำรวจพาไปส่งไกลกว่า10กิโลเมตรวันที่25พฤษภาคมในโลกออนไลน์มีการแชร์ต่อและชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายขณะกำลังออกปฏิบัติหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ขณะนั้นมีหนุ่มไรเดอร์ส่งอาหารคนนึงต้องไปส่งออเดอร์ในพื้นที่ที่มีการก่อเหตุปล้นอยู่บ่อยครั้งจึงร้องขอความช่วยเหลือให้ตำรวจช่วยเหลือขี่รถจักรยานยนต์ไปเป็นเพื่อนเพื่อความปลอดภัยโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อทิติโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่ากลัวโดนปล้นเพราะไปส่งอาหารดึกแล้วลูกค้าให้ไปส่งใต้สะพานเพราะเขาตกปลาอยู่บนเรือเขาไม่ยอมให้ส่งบนสะพานเพราะแถวที่ไปส่งอาหารโดนปล้นบ่อยเราเจอพี่ตำรวจกำลังขี่รถตรวจอยู่เลยเรียกเราเลยเล่าให้ตำรวจฟังว่าผมกลัวโดนปล้นทำไงดีพี่ตำรวจเลยอาสาขี่รถพาไปส่งกว่า10กิโลเมตรส่งเสร็จให้ค่าน้ำมันพี่เขาก็ไม่รับปล.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีไปถ้าโดนขึ้นมามันจะไม่คุ้มชื่อตำรวจทั้ง2นาย10ตำรวจเอกชัยชนะสุวรรณเพชร10ตำรวจโทเดชาธรอยู่ถาวรวิทย์สน.รัฐบูรณะ#ตำรวจดีมีน้ำใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ